ตอบได้เขาจั๊วเออไม่รู้จะตอบเลยตอนแรกนึกถึงเขาอ่อยนะไม่เคยพูดแล้วคุณพูดไปเถอะชื่อครูปลาค่ะสวัสดีค่ะครูบุ้งกี่ค่ะสวัสดีค่ะมินค่ะปอค่ะขวัญค่ะตั๊กค่ะช่วง language notesในภาษาไทยเรามีคำ intensifier ที่แปลว่ามากใช้ขยายคำวิเศษเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกหรือเห็นลักษณะของสิ่งนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นคนไทยใช้คำ intensifier เหล่านี้ตั้งแต่เรายังเป็นเด็กและจำโดยไม่มีกฎที่ชัดเจนค่ะดังนั้นทุกคนควรใช้ให้ถูกต้องตามความนิยมของคนไทยเพราะถ้าใช้สลับกันคนฟังอาจจะไม่เข้าใจความหมายค่ะเรามาดูกันค่ะว่าคำวิเศษเหล่านี้ใช้คำ intensifier อะไรได้บ้างดำปีปีเฮ้ยในหัวคิดเป็นอีกอย่างนึงอ่ะดำคีมีเป็นภาษาถิ่นถ้าเป็นภาษากลางภาษากลางดำปิดปีแดงแจ๋อะไรนะแป๊ดแจ๋แจ๊แจ๋เอ้ยก๊อปปี้อันนี้ของเขียวอีอือหมีเออเขียวปีกับเขียวอือขาวจั๊วโอโมจั๊วเขาตอบได้เขาจั๊วเออไม่รู้จะตอบเลยตอนแรกนึกถึงเขาอ่อยนะไม่เคยพูดเหลืองอ่อยอ่อยอ่อยสั้นจุดจูจุดจุดจูโอเคตอนนี้ยาวเฟื้อยเฟื้อยก็ไม่เลยยาวเฟื้อยยาวเฟื้อยยาวเฟื้อยแพงโคตรถูฉี่แพงแพงเวอร์แพงโขค่ะแพงโขแพงหูฉี่สูงปรี๊ดสูงปี๊ดหรือปรี๊ดหรือปี๊ดปรี๊ดสูงปี๊ดบ้างเฉียบเฉียบเฉียบมืดตึ๊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 ดคมกริบโหคมคมกริบค่ะคมคิดได้ไหมคมกริบเงียบฉี่เงียบกริบเงียบฉี่กริบเงียบฉี่ด่วนจี๋ปรายศนีย์จ๋าเออเก๋เหมือนจี๋ปรายศนีย์จ๋ารุ่นเดียวกันร้อนจี๋ร้อนชาไปได้หลายทางแบบเย็นเจี๊ยบเฉียบเย็นเฉียบเย็นเจี๊ยบหวานหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบโอ้เธอเจี๊ยบเจี๊ยบจี๊ยบจ่อยเออเมื่อกี้เราคิดแล้วว่าเจี๊ยบหรือจ่อยขมปี๋ขมปี๋เค็มปิดปี๋เค็มปี๋เปรี้ยวปี๋หรือปี๊ดหรือปิ๊ดแล้วแต่ความเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวจี๊ดอ๋อเธอเปรี้ยวจี๊ด